ถามข้อที่1ครับการจัดระเบียบร,ราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายใดการจัดระเบียบร,ราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับให้เป็นไปตามกฎหมายใดขอไก่พระราชบัญญัติขอไข่พระราชกิฤษฎีกาขอควายกฎกระทรวงหรืององูกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับซึ่งข้อนี้ถามถึงในส่วนของมาตราที่เท่าไหร่ครับ ถามถึงในส่วนของมาตราที่9ถูกไหมในมาตราที่9มาตราที่9ได้พูดไว้ว่านะครับในการจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับหรือในส่วนของส่วนราชการสํานักนายกรัฐมนตรีก็เช่นกันนะครับสำหรับกฎหมายนั้นให้ดําเนินการตามข้อไหนครับคําตอบต้องเป็นเป็นข้อไหนครับงงงูนั่นเองนะครับถูกต้องครับเหมือนที่ คุณญิงอรววันตอบมาเลยนะครับในส่วนงองงูครับเป็นคําตอบนะครับก็คือกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงหรือกรมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีหรือการจัดระเบียบในส่วนของราชการสํานักนายกรัฐมนตรีก็เช่นกันนะครับสำหรับกฎหมายนั่นก็คือให้ดําเนินการด้วยกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงหรือกรมนั่นเองนะครับโอเคถูกต้องครับคุณกิบคุณณโมเม คูณทีชมพูนุชด้วยนะครับไปข้อที่2นะครับข้อที่2ถามว่าข้อใดเป็นฐานะของสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับข้อใดเป็นฐานะของสํานักนายกรัฐมนตรีครับก็ไก่กระทรวงขอไข่ทะบวงขอควายกลมหรืององูถูกทุกข้อฐานะฐานะเนี่ยนะครับคงไม่ได้เป็นถูกทุกข้อแน่นอนเนาะไม่ถูกทุกข้อแน่นอน ดังนั้นเขาถามถึงในส่วนของฐานะของสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับคืออะไรมันจะต่างกันนะครับมันจะมีส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีด้วยก็จะคนละส่วนกันนะครับถ้าสําหรับคําตอบ ของฐานะสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับหลายๆท่านต่อมาณตอนนี้เลยนะครับคุณนโมเมคุณยุภารัตคุณสรัญญาคุณต๋อมแต้มคุณนุนานะครับคุณที่ชมพูคุณหญิงคุณนุกนะครับก็เป็นคําตอบก็คือกไก่นั่นเองนะครับเพราะฐานะของสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นกระทรวงแต่ส่วนถ้าถา,ถามฐานะของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นอะไรครับกระทรวงทะบวงกรม ถ,ถ้าสำนักนายกรัฐมนตรีครับเป็นในส่วนของกระทรวงไปละอันนี้ถามต่อไปอีกถ้าส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีฐานะเป็นอะไรระหว่างกระทรวงทบวงกรมคำตอบต้องเป็นข้อไหนครับถ้าในส่วนนี้ต้องเป็นเลยครับระดับกรมเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจะมีฐานะเป็นกรมนั่นเอง เนาะในส่วนนี้ส่วนสำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวงส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีฐานะเป็นกรมครับแบบนี้ถูกต้องครับไปข้อที่3นะครับข้อที่3ถามว่าข้อใดเป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอไข่กรมประชาสัมพันธ์ขอควาย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรืององูถูกทุกข้อนะครับคำตอบของทุกท่านก็คงจะรู้รอยู่แล้วนะครับว่าในส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะมีตั้งแต่สำนักงานประลัดสำนักานายกรัฐมนตรีนะครับกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็ตรงกับงงูนั่นเอง3ส,ส่วนครับต่อไปข้อที่4ครับ ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อใครครับถามถึงส่วนราชการนะครับถามถึงส่วนราชการในสำน,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 นักนายกรัฐมนตรีจะขึ้นตรงต่อใครก็ไกนายกรัฐมนตรีขอใขรรองนายกรัฐมนตรีขอควายรัฐมนตรีประจําสำนักนายกรัฐมนตรีหรืององูเรขานุการรัฐมนตรีสําหรับข้อที่สีคร,รับขึ้นตรงต่อใครดีไปขึ้นตรงกับนายกไหมรองนายก รัฐมนตรีประจาสานักนายกหรือว่าอยู่ในส่วนของเลขานุการรัฐมนตรีดีคําตอบคิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนครับสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรีก็ดีนะครับหรือในส่วนของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีจะต้องขึ้นตรงนะครับสําหรับกอไก่นั่นเองนายกรัฐมนตรีครับในส่วนนี้อโอเคนะครับทุกทุกท่านเลยไปข้อที่5ครับ สำนักงบประมาณขึ้นตรงต่อใครครับสำนักงบประมาณขึ้นตรงต่อใครก็ไกนาะยกรัฐมนตรีขอใครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคอควายวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรืององูเลขานุก,การรัฐมนตรีครับถามถึงสำนักงบประมาณนั่นเองคำตอบเป็นอ,อะไรสำหรับข้อที่5นะครับเนาะซึ่งก็ต้องระวังเลยว่าข้อที่5เนี่ยให้ระวังเลย ให้ระวังกระทรวงการคลังไว้เลยนะฮะจะเป็นตัวหลอกได้ง่ายนะฮะเพราะว่าสํานักงบประมาณนั้นจะต้องขึ้นตรงนะครับกับนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับส่วนนี้ใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน youtube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดที่390บบาทน,นะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับ หรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอบทสอบ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 กศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยกรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสําหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก็บขอยัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับ คนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดครั้งไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ